อะไรไปให้ทายด้วยนะนี่ไหนอ่ะอยากรู้ป่ะไหนอ่ะไหนไหนแต่ต้องปิดตาก่อนเดี๋ยวคิมปิดให้เปิดไม่เปิดเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะสั่งทำเลยเหรออืมมันเปิดได้ด้วยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดคือในเนี้ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่คิมอยากให้พายอ่านในวันที่พายไม่รักคิมแล้วเฮ้ยไม่พูดเงี้ยน่านะเผื่อวันหนึ่งพายรู้สึกลังเลว่าอยากจะอยู่หรืออยากจะไปพายค่อยเปิดมันแล้วกันเนาะเผื่อว่ามันจะทำให้พายเปลี่ยนใจอ่ะคิมจำไว้เลยนะว่าพายไม่มีวันจะได้เปิดมันแน่นอนพายก็ยื่นไปหลายที่เลยค่ะแม่แต่รอเขาติดต่อกลับมาอยู่อะค่ะก็ลุ้นๆอยู่สองสามที่อะแม่แม่ถือสายเราแป๊บนึงนะภูเก็ตโทรมาแล้วตกลงให้หนูไปฝึกงานใช่ไหมคะเอาแค่คนเดียวเหรอคะถ้าอย่างนั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าคุณแม่ไม่ให้ไปต่างจังหวัดคนเดียวอะค่ะค่ะค่ะคือแบบเขาให้พายไปคนเดียวพายก็เลยไม่อยากไปอะเปล่ารอกินคนเดียวที่ไหนรอเป้ยด้วยทั้งพร้อมกันทั้ง3คนทีเถอะคิมทำเค้กทำไมอ่ะวันนี้พายอารมณ์ดีนะเหนื่อยไหมหายแล้วโอ้ภูเก็ตอ่ะไม่ได้ไปแล้วนะเขาได้ไปคนเดียวอ่ะเขาก็เลยไม่ไปโหยน่าเสียดายอ่ะพายอยากไปไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปอ่ะก็เป้ยกับคิมไม่ได้ไปอ่ะลูกสาวทวงกันไว้แล้วก็ต้องไปด้วยกันดิพายก็ว่าจะไปบนแหละเหลือสองสามที่เองยังไม่ได้ไปด้วยกันจังเลยอ่ะพายไม่เอาละไม่อยากพูดแล้วอ่ะขอก่อนนี้ดิไปฝึกงานน่ะฉันขอที่ไหนก็ได้นะแต่เจ้าหน้าที่อ่ะต้องดำดำถึกถึกฉันได้สาธุขอให้แกเจอเจ้าหน้าที่ตุ๊ดแตกสาวล้วนไปเงียบเงียบนะข้าหนูเองค่ะซิ
ช่วยทวนรายชื่ออีกครั้งได้ไหมคะทั้ง3คนเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะรีบไปรายงานตัวก่อนอาทิตย์หน้านะคะนี่น่ารักจังเลยอ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยป้ายคิมเราได้ไปฝึกงานที่เดียวกัน3คนแล้วพายพอดีคิมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าบาร์บีคิวมาแล้วจ้าสำหรับคนที่สมหมายสมปองใจจังหวัดน่านเผลอแป๊บเดียวฝึกงานกันแล้วคิมน้ามีเพื่อนอยู่ที่น่านด้วยนะคิมอ่ะขึ้นไปที่นั่นก่อนแล้วก็สักพักน้าก็จะตามขึ้นไปหาเขาบอกว่าที่น่านอ่ะม้งอ่ะขาวที่ไหนนะคะนายอินน่านง่ายน่านไงน่านไงน่านไงนั่นไงมุ้ยนั่นไงจกกระปกจกกระปกทุกอย่างเลยนั่นไงนั่นอ่ะพายไปคุยกันให้รู้เรื่องเลยก็เกือบเดือนเลยนะที่คิมโกหกพายก็มันไม่มีจังหวะจะบอกอ่ะพายหรอถามจริงเหรอคิมทำไมต้องอยากไปอยู่ไกลๆกันด้วยอ่ะฮะจะบ้ากันไปใหญ่แล้วพายคิมไม่ได้ไปอยากอยู่ไกลๆพายสักหน่อยอ่ะคิมแค่อยากไปที่ที่คิมอยากไปที่ที่จะเป็นประโยชน์กับไร่ของป้าพายนี่มันอนาคตของคิมนะพายอนาคตที่คิมไม่อยากให้พายอยู่ด้วยไงเราเชื่อป้าเดี๋ยวคิมก็ไปใจดีใส่คนนั้นคนนี้แล้วก็มีคนมาชอบคิมอะไรอ่ะพายอย่ามางี่เง่านะงี่เง่าเหรอเฮ้ยการที่พายอยากอยู่ใกล้ๆคิมนี่มันเป็นเรื่องงี่เง่าแล้วใช่ปะถ้าคิมคิดอย่างนี้นะแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรคิมบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่าพูดคำนั้นอย่าพูดมันด้วยอารมณ์เงี้ยน่ะเราไม่เจอกันแค่สองสามเดือนเองเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะโทรศัพท์ก็มีวันหยุดก็มีคิมไปหาพายได้หรือไม่พายก็มาหาคิมก็ได้นะน่านะอย่าเด็กนะขอร้องเด็กเหรอพายนะเด็กขอโทษนะคิมมาทำตัวหลบหลบซ่อนซ่อนแบบนี้ผู้ใหญ่มากปะพายพายจะไปไหนอ่ะกลับบ้านเถอะนะไม่พายจะกลับบ้านอีกแล้วเป็นนี้ที่ไรกลับบ้านทุกทีเลยอ่ะเพราะมันเป็นที่ที่คิมไปไม่ได้ใช่ปะโอเคพายจะเอางั้นก็ได้แต่อีก2วันคิมจะไปแล้วนะพายไปส่งคิมหน่อยนะคิมขอร้องอย่าเด็กนะคิมไม่เจอกัน 2-3 เดือนน่ะไม่เป็นไรหรอกข้าจะไม่ไหวแล้วค่ะเป้ยว่าปลาตัดหมดเถอะค่ะเดี๋ยวยาวไอ้เสือนี่ป้าว่าเดี๋ยวไปเถอะนะเดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำซะก่อนแป๊บนึงนะป้าป้าจะบอกให้นะผู้หญิงเนี่ยนะงอนไม่นานหรอกถ้าเราอดทนที่จะงอให้นานพอเนี่ยนะงอจากที่นี่ไปจนถึงน่านเนี่ยนะให้มันรู้ไปซิว่าใจมันจะไม่อ่อนไปเถอะจากนี่ถึงน่านอะไรล่ะป้า
พิมโทรหามา2วันแล้วเนี่ยพายไม่รับโทรศัพท์พิมเลยเอางี้สิคุณคิมมีใหม่เลยเชื่อผมผมมีปุ๊บโทรหาพับเชื่อสิผู้หญิงเป็นอย่างนี้เชื่อผมลูกชีวิตจริงใจใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับผมอาจจะตายแล้วครับตายแล้วไปเถอะพายรู้หายโกรธคิมยังเนี่ยทำทั้งคืนเลยนะเนี่ยง่วงจะตายคิมรักพายนะป้าย้อนไปทักไอ้บุตัดมันซะหน่อยนะจะได้ฝากคิมไว้กับมันไม่เอาอ่ะป้าเดี๋ยวเขาก็หาว่าคิมเป็นเด็กเส้นอ่ะมาคิมป่ะค่ะมานั่งก่อนเร็วเรียกบูตัสเนี่ยรู้เลยนะเว้ยรู้ใครหลานใครแต่อยู่นี่อ่ะเรียกพี่โจ้แล้วกันแล้วก็นั่นเนี่ยพี่สุสวัสดีค่ะเนี่ยที่นี่เราจะลงลึกดูแลในเรื่องของทรัพยากรน้ำพวกดินกับพวกข้าวชาพวกกาแฟเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแปลงเพาะกล้าทำไม่ต้องดูแลแบบอย่างดีจะขาดช่วงไม่ได้เลยเฮ้ยเราไอ้โมงอ่ะใครอ่ะระวังนะอย่าใส่ปุ๋ยเยอะนะเดี๋ยวมันดื้อพี่โจ้อ้าวพี่นึกว่าใครเนี่ยคิมนักศึกษาฝึกงานใหม่สวัสดีค่ะพี่แล้ววันเวลาที่พี่รอคอยก็มาถึงนะครับพี่ขอต้อนรับน้องนักศึกษาฝึกงานทั้งสองคนอย่างเป็นทางการน้องนักศึกษาสองก็เป็นนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่4พี่เชื่อว่าน้องทั้งสองเป็นผู้ที่มีใจรักผืนฟ้าแผ่นน้ำและปรานิโมเหมือนพี่ น้องพายและน้องเป้ย ที่นะครับก็จะมีน้องมาช่วยงานอีก2คนเขาออกที่นี่บ่อยๆจนเหมือนจะเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วแหละอันนี้ชื่อน้องมีนาอันนี้ชื่อน้องเมษาอ่ะรู้จักกันไว้ซะทีสวัสดีค่ะ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 แล้วน้อง2คนนี้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคะเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่เด็กข้างบ้านผมครับอ้าวแล้วทำไมชื่อเรียงกันอ่ะมีนากับเมษาก็คืองี้พี่คือแบบแม่ผมกับแม่เขาอ่ะเป็นแบบเพื่อนสนิทกันนะครับอันนี้พี่ดวงเองอย่าเกรงใจนะปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่อง
พี่ดวงก็เป็นคนหล่อๆพริ้วๆคมๆอย่างเงี้ยครับสำหรับน้องพายนี่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรก็เรียกใช้พวกเราได้เลยนะคะพวกเราสองคนเนี่ยถึกมากเลยค่ะจริงนะพูดจริงนะโดยเฉพาะหนูค่ะพี่พี่สองคนนี้โชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยปกติพี่ดวงเขาไม่ได้สั่งอาหารพิเศษขนาดนี้มันนานมากแล้วนะคะคือน้องพายอ่ะพี่จัดให้ผักน่ากินใช่ไหมล่ะเออน่ะพี่เป็นวีเจเทเรียนพี่เลยไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นคนดีป่ะพอดีว่าพวกหนูอ่ะเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะจะไม่ชอบกินผักก็ดีค่ะกินผักเพื่อสุขภาพค่ะถูกต้องน้องพายพี่ว่าแล้วพี่เลือกรักคนที่ผิดจริงด้วยไม่เขินอ่ะบ้าเอานะเข้ามาเลยชอบโอ้โหเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะอุ๊ยลื่นอ่ะยินดีต้อนรับเป็นครั้งที่สองนะครั้งที่สองเจอไปแล้วรอบนึงไงจำไม่ได้หรอหน้าตาเธอดูมอมแมมมากเลยอะไปล้างหน้าตาก่อนไปเออเราดูมอมแมมเฮ้ยเออเราชื่อคิมนะอืออือปากทางเข้านู่นไว้กินข้าวเสร็จแล้วค่อยไปดิไม่ไกลหรอกไปกินข้าวกันยินดีต้อนรับนะขอบใจนะเราชื่อแย้มแล้วอันนี้มันคือผัดผักเหรอสลัดน้ำใสเอออ๋อแล้วอันนี้หมูอบเหรอสเต็กเออเราหิวแล้วอ่ะเรากินเลยนะถามจริงอร่อยป่ะทำจริงอร่อยป่ะไม่อ่ะที่หลังอ่ะเรื่องอาหารเดี๋ยวเราจัดการเองนะโอเคฝากเนื้อฝากด้วยนะคะไปขนผักกันนี่มันยังมืดอยู่เลยนะไม่มืดแล้วเช้าแล้วยงเก้ามาเลยโขผะ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 อ๋อขนผักพี่สุริพูดไม่ชัดเนี่ยอ่านปากขนผักโอ้ยแยมนี่แต่งตัวน่ารักอ่ะสนใจนะเออนี่คิมเรียนปืนมาจากกรุงเทพสวัสดีเออแยมเมื่อคืนน่ะโทรขอเพลงให้แยมด้วยนะพี่เจบอกว่าขอเพลงให้ใครก้าวว่าบอกว่าขอเพลงให้คนที่ใช่โอ้ยให้คนที่ใช่จากคนที่เตี้ยอย่างนี้คิมแยมอย่าสนใจมาเลยมาช่วยพี่ดูผักดิอ่ะเดี๋ยวมีอะไรก็พูดมา
เป็นหอมมั้ยเนี่ยเปล่าเป็นผู้หญิงแน่นะอืมแต่เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันอะว่าแล้วโอ้โบ้านคู่เมืองชาวน่านเลยนะเดิมอ่ะเขาชื่อวัดพรหมินสร้างตั้งแต่400ปีที่แล้วแน่วัดเนี้ยแปลตรงไหนรู้ไหมก็โบสถ์กับวิหารอ่ะเขาจะสร้างติดกันไปเลยนะแล้วภาพวาดของที่นี่นะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะทั้งการวาดการลงสีนี่ภาพเนี้ยดังมากเลยนะชื่อภาพกระซิบรักบรรลือโลกบรรลือโลกเลยเหรอเออเขามีโครงกรด้วยนะคำฮักของปีนี่จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวน้องจะเหน็ดหนาวจักไว้บนพื้นอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกซ่อนดาวมาคลุ้มจักเอาไว้ในหวังก็กลัวคนมาลู่เอาไปจึงเก็บไว้ในอกในใจของปีนี่หอนี่ตกลงอยากเป็นเกษตรอำเภอหรืออยากเป็นไกด์ท้องถิ่นเนี่ยฮะโอเราอุตส่าห์เล่าให้ฟังเยอะนะเนี่ยผ้าพันคอสวยดีนะเนี่ยขึ้นอยู่กับเรามันต้องสวยกว่านี้แน่เลยมั่วแล้วใช่ไหมฮัลโหลคิมฮัลโหลเป็นไงบ้างอ่ะพายโทรหาไม่ติดเลยอ่ะแล้วนี่ทำไมเพิ่งโทรมาฮะพายรอทั้งวันเลยนะแล้วคิมฝึกงานทั้งวันเลยอ่ะบ้านพายคิมก็ไม่มีสัญญาณเนี่ยคิมเดินมาคุยโทรศัพท์ตั้งไกลมืดก็มืดด้วยอ่ะพายอุ้ยเราบ้านน่ากลัวไหมคิมอยู่ได้เปล่าอยู่กับใครอ่ะไม่น่ากลัวหรอกพายคิมอยู่กับเด็กฝึกงานอีกคนนึงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงหน้าตาเป็นไงอ่ะ
น่ารักปะแล้วเขารู้ไหมว่าคิมมีแฟนแล้วอ่ะพายไว้ใจคิมได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าทุกวันตอนสองทุ่มอ่ะคิมจะโทรหาพายโอเคไหมให้เราทำงานเสร็จนั้นก่อนไงก็ได้งั้นตอนกลางวันก็มีเสร็จมาหน่อยแล้วกันเนาะเผื่อว่างจะได้คุยกันโอเคปะคิดถึงนะเหมือนกันค่ะฝันดีนะคะทายละคินนะค่ะผมฟิตมีแอร์นะเขาว่าไว้ถ้าร้อนอ่ะให้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ให้เปิดใจเอาคิดดูดีๆนะช่วยกูด้วยอดทนนะคะหญิงของแบบเนี้ยมันต้องอดทนชื่อด้วงหล่อปะแล้วเขามาจีบพายปะเนี่ยมันจะเหลือละสวยซะขนาดนี้แต่พายไม่เอาหรอกนะถ้ามีแฟนแล้วอ่ะก็ไม่ไกลกันมากหรอกพายไหวเปล่าพี่ให้น้องช่วยเปล่าไม่เป็นไรหรอกน้องพี่ไหวแต่หน้าพี่เหลืองแล้วนะมากินข้าวก่อนมาคอยแป๊บเต็มเลยวางของมั่งนี่มือก็ไม่เปื้อนอ่ะกินเองดิมีอะไรแล้วป้อนเกาหน่อยนะอย่างเกาที่ตลกเนาะไอ้เกาหาซะตั้งนานมาปวดอะไรก็แถวนี้อะ
ายไปนู่นทำงานไปเอาปลาไปกินก่อนปะทิมฮะทำไมถึงเรื่องเรียนเกษตรอ่ะบ้านเราอ่ะทำไร่องุ่นเราก็เลยอยากกลับไปทำไร่ให้มันดีๆอ่ะแล้วส่วนตัวเราอ่ะนะเราก็ชอบแล้วแยมอ่ะเราเหรอเราอ่ะนะจริงๆอ่ะเป็นคนกรุงเทพย้ายไปอยู่เชียงใหม่กับพ่อตั้งแต่7ขวบพ่อเราเป็นเกษตรจังหวัดอ่ะเราก็เลยชอบเข้าป่ากับพ่อกับน้องแต่เด็กเออน้องเราอ่ะชื่อเนยพ่อเราอ่ะชื่อปังเราชื่อแยมก็เลยเป็นครอบครัวขนมปังไงน่ารักนะพอตอนขึ้นม.ปลายนะที่ต้องเลือกว่าต้องเรียนอะไรอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าสวยๆอย่างเราเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเห็นพวกชาวบ้านที่ขอบคุณพ่อเวลาพ่อเอาพันธุ์มาไปให้นะเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบพ่อพ่อน่ะเป็นฮีโร่ของเราเลยเกษตรเท่านั้นที่เราต้องการพอพ่อเรารู้นะว่าเราจะเรียนเกษตรอ่ะพ่อเราก็บ่นแทบตายเห็นเราเป็นผู้หญิงไงกลัวจะไปตากแดดตากลมแต่เราอ่ะไม่กลัวหรอกนะเพราะเราอ่ะมั่นใจว่าเราทนแดดทนลมเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยนะเป็นจังหวัดที่เราชอบมากเรารู้สึกว่าทั้งสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติอ่ะอุ้ยมันผสมกันอย่างลงตัวสุดๆเลยอ่ะแล้วพอเรารู้นะเราจะต้องฝึกงานอ่ะเราก็เลือกที่นี่เป็นที่แรกเลยเออตอนปีหนึ่งนะไอ้เทอร์โบเพื่อนเราอ่ะมันสั่งขนมปังเนยถั่วมากินตอนแรกอ่ะเราไม่รู้จักอ่ะแต่พอลองกินนะโคตรอร่อยเลยอ่ะหลังจากนั้นเราก็กินขนมปังเนยถั่วทุกวันเลยเออแล้วคิมชอบอะไรเหรอเราชอบแยมโดยเฉพาะยำองุ่นที่บ้านเรานะโคตรอร่อยเลยอ่ะไม่เชื่อลองกินดูดิไม่มีหรอกเล่ารายละเอียดเลยเฮ้ยสามทุ่มก็พอดีวันนี้งานมันเยอะอ่ะพายแล้วคิมก็เหนื่อยมากอ่ะคิมก็เลยนั่งพักก่อนที่จะโทรมาหาพายอ่ะคิมเหนื่อยพายก็เหนื่อยอ่ะพายก็ทำงานเหมือนกันนะแถมมันต้องมารอคิมอีกอ่ะทีหลังถ้าไม่แน่ใจว่าจะโทรมาได้ตอนสองทุ่มอ่ะเขาผิดเองอ่ะพายเขาทำงานจริงๆนะพายอย่าโกรธเขานะแล้วนี่กินข้าวหรือยังยังเลยอ่ะพายเขายังไม่ได้กินเลยอ่ะหิวชะมัดเลยอ่ะพายเหนื่อยมากเปล่าเหนื่อยมากๆเลยอ่ะเหนื่อยสุดๆเลยอ่ะแต่แค่ได้ยินเสียงพายนะก็หายแล้วหายโกรธเขายังงั้นยิ้มก่อนยิ้มยังยิ้มแล้วไม่เชื่อหรอกตอนนี้นะพายต้องทำหน้างอคอหักเป็นปลาทูแน่ๆเลยมั่วมั่วมาก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 เรารักปะล่ะรักรักมากพายแค่นี้ก่อนนะทำไมอ่ะคุยแป๊บเดียวเองยังไม่หายคิดถึงเลยพรุ่งนี้คิมต้องเข้าป่าแต่เช้ามืดอ่ะพายเดี๋ยวพรุ่งนี้สองทุ่มเป้งคิมโทรหานะโอเคนะบ๊ายบายค่ะนะที่เรากวนยามทุกคืนเลยอ่ะยุงมันเยอะอ่ะแล้วเราง่วงนอนแล้วด้วยแล้ว
โอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวยามแป๊บนึงนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยพายพายไปนอนนะคิมรักใครนะคะฮัลโหลไม่ค่อยมีสัญญาณเลยอ่ะฮะคิมโอเคงั้นเดี๋ยวคิมกับแยมคืนนี้เราค้างกันในป่านะพรุ่งนี้ได้ลุยงานต่อได้เลยตุ๊กมาช่วยพี่เก็บตัวอย่างเรื่องหน้าดีกว่าครับไม่มีสัญญาณเนาะติดดับแฟนเหรอใช่คนแรกเลยปะเนี่ยเราคบกันมานานแล้วยังเนี่ยก็3ปีอ่ะนานเหมือนกันเนาะเล่าให้ฟังบ้างดิว่าอะไรที่ทำให้คิมรักเขาเหรอเฮ้ยไม่เอาอ่ะเราเขินตายเลยน่าก็พายอ่ะเขาเป็นคนขี้อ้อนเวลานอนอ่ะนะเขาชอบให้เรานอนลูบหัวก่อนนอนทุกคืนเลยบางคืนนะเราลูบหัวพายเกือบเช้าเลยอ่ะมันเกือบไปสอบไม่ทันแน่พายเขาเป็นคนที่เนี๊ยบสุดๆเลยเวลามีฝุ่นแค่นิดเดียวนะเขาก็จะรู้ทันทีเลยอ่ะเราเลยต้องถูห้องเช้ากลางวันเย็นแล้วเขาก็เป็นคนกินง่ายนะเราทำอะไรให้กินก็กินหมดเลยอ่ะเราหลับไปแล้วจู่ๆอ่ะเขาก็ปลุกเรามาทำอาหารให้กินมันว่าชอบฝีมือเราแต่ต้องไม่เสียงดังนะเวลาเราอยากฟังเพลงหรืออยากเล่นเกมเราก็ต้องใส่หูฟังไปเลยอ่ะเขาจะได้ไม่หงุดหงิดไงเขาขี้หงุดหงิดเหรอใช่แต่ถ้าได้กินเค้กช็อกโกแลตนะก็โอเคแล้วอ่ะบางทีทะเลาะกันฝนตกฟ้าร้องยังไงเราก็ออกไปซื้อมาให้กินงั้นถ้าเวลาคิมโกรธหรือไม่สบายใจเขาทำอะไรให้คิมหรอเขาก็จะปล่อยให้เราอยู่เงียบๆคนเดียวไม่มากลัวเราเลยอ้าวแล้วยังไงอ่ะโอ้ยคิมอ่ะเป็นคนง่ายๆแค่นมร้อนแก้วเดียวก็หายแล้วทั้งหมดนี้คิมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆเหรออืมใช่เวลาที่เราทำให้เขามีความสุขอ่ะนะเราก็มีความสุขเราไปนอนก่อนนะเร
ราง่วงแล้วอ่ะแป๊บนึงเอางี้ดูนั่นดิลองนับดูมีปลากี่ตัวไม่เห็นมีเลยอ่ะมี2ตัวเสร็จแล้วเห็นเปล่าไม่เจ็บเลยมีนาเป็นไรหรอรถล้มพี่ไหนเป็นไรมากเปล่าค่ะหมามันชอบไล่รถหนูอ่ะมันก็เลยล้มเบิ้งไอ้พี่ตัวใหญ่ขนาดนี้กลัวหมาฉันจักรยานกลับบ้านเองนะไปละอ้าวไหนเมื่อกี้บอกจะขับไปส่งไงเพี้ยนมั้ยเนี่ยใครบอกว่าจะขับไปส่งเมษาไปส่งมีนาหน่อยแล้วกันเนาะขาเจ็บขนาดนี้เนี่ยกับเอ็มไม่ไหวหรอกเออก็ได้แกวันต้องพายก็ฉันรู้ความลับของมีนากับเมษาแล้วดิรู้ว่าก็รู้ว่าสองคนนั้นน่ะเขาเป็นแฟนกันอะไรของแกคะนั่งพายเรื่องมีนากับเมษาเขารู้กันไป3โลกแล้วค่ะเฮ้ยรู้กันได้ไงอ่ะเขาก็อยู่นิ่งๆกันนะเขาไม่ได้นิ่งๆเมษามันเฉยๆแต่มีนามันเปิดเผยนะนี่แกไม่คุ้นๆบ้างหรอคุณว่าก็คุ้นๆว่ามันเป็นสิ่งที่แกทำกับนางคิมหันไงคะอีบอยเป้ยนะเป้ยอุ้ยเป้ยไล่ตุ๊ดไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นทอมคิมทอมเป็นไงเนี่ยฮะก็อกหักอ่ะแฟนไม่รักเพื่อนตัดผมหรอแฟนไม่รักเหรอไหนขอดูหน้าแฟนแบบแท้ๆหน่อยสิไหนขอดูหน้าแฟนแบบผมยาวหน่อยสิเฮ้ยเอาเอาหวังชอบอ่ะดูเฉยหน้าของที่ดวงพี่คิมค่ะพี่พายเคยบอกว่าเคยจะมาฝึกงานนะคะโอ้แล้วยังไม่มาล่ะสวัสดีนี่คือดวงเองอย่าเกรงใจสวัสดีค่ะสวัสดีที่เนี่ยอยู่กันไม่กี่คนน่ะเงาเงาพี่ดวงก็เลยจะตั้งสเตตัสโสดนอกเหงาไหนเศร้าใจไปวันๆ
นึกได้ละน้องพายโทรหามีนาด้วยบอกว่าวันนี้จัดอาหารชุดใหญ่ใหญ่ก็ต้อนรับหนูอีกเดี๋ยวขอทำธุระแป๊บนึงนะหิมหันบูรณพันธ์เด็กเกษตรเฮ้ยทำไรอะคิมหุยอย่าถอดนะน่ารักดีอ่ะใส่วิกเนี่ยนะพายล้อเล่นเหอะทำไมอ่ะน่ารักดีออกน่ารักจริงๆนะเพื่อนานะใส่ให้พายหน่อยนะคนเดียวนะเพื่อพายนะคิมทำให้พายได้ทุกเรื่องอยู่แล้วอ่ะทำไมพายต้องมาบังคับคิมเรื่องนี้ด้วยอ่ะก็คนอื่นเขาเห็นกันแล้วว่าคิมผมยาวอ่ะอยู่ดีจะถอดออกมันตลกปะตลกดีตลกอยู่แล้วอ่ะพายโดนแฟนจับใส่วิกรักษาภาพเนี่ยไปเรื่องนั้นอีกแล้วก็หรือว่าไม่จริงฮายพยายามบังคับให้คิมไว้ผมยาวมากี่ครั้งแล้วแล้วคิมเคยทำให้ปะล่ะฮายอ่ะชอบบังคับมันก็ไม่ต้องรักสวัสดีคุณจ๋าเมื่อกี้เนี่ยนะพี่ดวงแอบไปดูใบสมัครฝึกงานของน้องคิมมาได้ข่าวว่าน้องคิมอ่ะเป็นเด็กเกษตรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นปาร์ตี้เย็นนี้เนี่ยนะพี่ดวงจะจัดหาของพิเศษเพื่อให้น้องคิมเป็นพิเศษน้องคิมอยากได้อะไรบอกพี่ดวงมาเร็วๆแล้วบอกมาออกมาหยิบพี่ดวงหาให้พี่ดวงหาให้เปลือกหอยค่ะเปลือกหอยคิมเขาชอบเปลือกหอยมากโดยเฉพาะอันที่หายากๆอะค่ะถูกพี่ถูกเวลาโอเคเฮ้ยไปแม่สาบ่อนี่หิมแล้วล่ะไปบ่อนู้นกันเมื่อกี้เขาให้พี่เอกมาส่งนะของมันเยอะอ่ะคนรู้จักทั้งจังหวัดทำไมต้องพี่เอกหึงเหรอใครหึงเราเป็นอะไรกันเหรอทำไมต้องหึงฮะตัวเธอเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่ไหวแล้วอ่ะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแม่สาไมเกรนขึ้นคิมกลับบ้านไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวพายตามไปนะน้องแย่เลยอ่ะ
Happy birthday to you. Happy birthday นะลูกป้าไม่ต้องสูงมากนะเสือขอบคุณค่ะป้าขอให้คุณคิมมีแฟนเยอะๆด้วยตัว XX ทุกคนเลยนะครับอ๋อจะเพิ่งแก้คุณยังอวยพรไม่เสร็จเลยว่าเฮ้ยนี่คิมยังไงก็แล้วแต่ในวันเกิดปีนี้นะป้าอยากจะบอกว่าป้ามีความสุขมากเลยที่มีลูกอย่างแกและไอ้เสือป้ารักแกว่ะคิมก็รักป้านะHappy birthday, Kim. เช็คเรตติ้งแต่เช้าเลยนะจริงอย่างที่เต้ยว่าเนอะสาวผมยาวน่าดูเมื่อกี้กิ๊กส่งเมสเซจมาเหรอพายเลิกล้อเล่นเถอะไม่ขำทำเสียงนี้เนี่ยใช่ชัวหยุดล้อเล่นกับคิมแบบนี้สักทีได้ยินไหมคิมเมื่อไหร่จะสนใจสักทีว่าคนอื่นเขารู้สึกอะไรคิดอะไรอ่ะเฮ้ยคิมเป็นไรอ่ะกดไลพายอ่ะกดไลพายอ่ะเมื่อวานวันอะไรจำได้ป่ะจำได้ดิแล้วไงอ่ะแล้วพายก็ทำเท่าที่พายทำเมื่อวานเนี่ยเหรอออกมาจนได้นะพายโดนไฟดูดมั้งปะเนี่ยเจ๋งปะล่ะฝีมือเขาล้วนๆเลยนะงั้นเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่เลยนะไม่ต้องหรอกทำให้เฉยๆคิมไม่ต้องมาตอบแทนแล้วหรอกแค่ไม่ต้องฟังคิมคุยโทรศัพท์ทุกวันก็พอแล้วพรุ่งนี้โดดงานไปเที่ยวกันปะจริงเหรอแล้วพี่จอบพี่ถูกจะรู้ไหมอ่ะเอาไงดีอ่ะถ้างั้นต้องรีบออกแต่เช้ามืดเลยนะโอเคได้
งั้นตีห้าล้อหมุนนะที่เนี่ยกาแฟอร่อยมากฮัลโหลคิมพอดีคิมเขาหลับอยู่อะค่ะไม่สบายเป็นไมเกรนโอเคค่ะฝากบอกคิมด้วยนะคะว่าพายโทรมาขอโทษนะคะนั่นใครล่ะคะแยมค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะสวัสดีค่ะคิมเดี๋ยวไปเจอพี่ที่ห้องหน่อยเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่พี่เซ็นรับไว้ตั้งใจจะไปส่งถึงรู้ว่าคิมไม่อยู่ทำไมหนีงานไปแบบนี้มีธุระอะไรจำเป็นก็บอกพี่สิพี่จะได้รู้ว่าพี่จะต้องดูแลต้นกล้าเหล่านั้นหนูขอโทษค่ะอย่าคิดว่าพี่รู้จักพ่อรู้จักน้าแล้วคิมจะทำอย่างนี้ก็ได้นะหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะแล้วคิดยังไงอีกวันถึงชวนยายไปเที่ยวในเมืองกันอีกหนูต้นกล้าที่อยู่ในแปลงอ่ะที่คิมดูแลตายเกือบหมดถ้ารู้ตัวว่าหยอดใหญ่อย่างนี้นะเอาแต่เที่ยวเตะไปวันนี้นะทำไมไม่กลับไปทำงานในไร่กับพ่อหรือไม่ก็ไปดูแลรีสอร์ทให้พ่อโน่นไม่ต้องมาลำบากลำบนที่นี่หรอกหนูขอโทษค่ะหนูขอแก้ตัวพี่โจ้จะไม่เซ็นผ่านให้หนูก็ได้นะคะหนูขอแค่โอกาสแก้ตัวคิมทานซะจะได้ดีขึ้นไม่ทานหรอ
ำอะไรนะอีนอ่ะไม่มีอะไรครับนายอินทานข้าวต้มก่อนนะจะได้มีแรงเหนื่อยไหมขับรถมาจากกรุงเทพเหรอนายอินกินหน่อยนะไม่กินไม่หิวนายอินเป็นอะไรใครทำอะไรนายอินพี่ใครทำเดี๋ยวไปทำเขาเจอคนถูกใจนะก็เลยลองคบดูแล้วก็เฮ้ยใจกันหมดเลยแล้วเบียร์เขาก็ผอมมาอินคิมขอได้อยู่ที่นี่สักพักหนึ่งด้วยโอ๊ยฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายพวกหนอนผีเสื้อนี่ปล่อยไปเถอะแค่ตัว2ตัวเองถือว่ารักษาระบบนิเวศแล้วกันเนาะโอ๊ยจะปล่อยไว้ได้ไงนี่แยมนะไม่ใช่คิมที่ใจดีปล่อยให้มันยกพวกมากินผักหมดแปลงอะชาวเขานะอินขอบใจจ้าบ้านดีหนูชอบทานกาแฟน้ำลายไหลเลยไหนชิมสิชาวเขาเผาเลยอร่อยเออเนี่ยยามน้ามาอยู่นี่สองสามวันแล้วน้ายังไม่เห็นคิมมันพักเที่ยงกินข้าวเลยวันก่อนเขาโดนพี่โจดุอะค่ะเรื่องเขาโดดงานไปหาแฟนเขาอะฮะไปถึงจันทบุรีเนี่ยนะเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าพ่อมันรู้เข้าอะนะความผิดหนูเองนะอินเพราะวันนั้นหนูอยู่บ้านรับพัสดุอะไรนั่นพี่โจ้คงไม่รู้ว่าคิมเขาโดดงานเรื่องแบบนี้นะลูกอย่าช่วยกันเลยคิมอ่ะมันเป็นคนมีเสน่ห์ว่าแต่ว่าเราอ่ะชอบมันด้วยหรือเปล่าหนูไม่ได้หวังเลยนะคะนะอินหนูแค่มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้เขาได้ทำอะไรให้เขาหนูแค่อยากเห็นเขามีความสุขอะค่ะตอบไม่ตรงคำถามแสดงว่าชอบแยมรู้ไหมที่น้าหนีมาที่เนี่ยเพราะอะไรการที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วคนที่เรารักเขามีเจ้าของแล้วมันเป็นการรับรู้ที่ทรมานมากและยิ่งเราอะรู้ว่าเขารักกันแค่ไหนมันก็ยิ่งทรมานแล้วมันจะสาหัสเข้าไปอีกถ้าเราเลือกที่จะเป็นมือที่สามเราต้องเก็บทุกความรู้สึกรอให้เขาหันมาว่าเราอยู่ตรงนี้หนูผิดมากใช่ไหมคะนาอินถ้าจะผิดคงผิดที่เวลามั้งเวลาที่มันหมุนมาให้เราอ่ะเจอกับเขาช้าไปผิดที่เวลาแต่เจ็บมาที่เราThank you.
มู่นี้ไม่ค่อยเห็นมีนาเลยเนอะเมษาไม่สนใจมีนาแบบนี้ให้กลัวเสียเขาไปเหรอที่ผมทำงานหนักแบบนี้ก็เพื่อเขานั่นแหละเดี๋ยวพอเรื่องนี้จบแล้วอ่ะผมว่าเขาน่าจะเข้าใจแล้วถ้าเขาไปมีคนอื่นอ่ะปัญหาของคนสองคนน่ะมันไม่น่ากลัวหรอกพี่แต่กับคนที่สามอ่ะผมว่าน่ากลัวนะคืนเนี้ยไปกันสองคนนะน้านัดไอ้บูตัสไว้ว่าจะไปกินเหล้าเมากันสักยกไปกินเยอะนะเหล้าอ่ะรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ดีแล้วก็อย่ากลับเกินตีสองด้วยนะเข้าใจไม่ทราบว่าแม่กูไปเข้าสิงมึงตั้งแต่เมื่อไหร่แม่กูยังไม่ตายนายอินแช่งยายเหรอบ้าไอ้บ้าไม่ได้แช่งผิดอีกแล้วทำแบบนี้นายอินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะมาไม่ได้โทรมาก่อนเราติดต่อคิมไม่ได้อ่ะพอดีเราทำงานไม่ค่อยว่างเลยอ่ะพายเหนื่อยไหมอ่ะพายนิดหน่อยเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปเก็บให้เนาะหิวไหมอ่ะพายไม่เป็นไรพายนี่แยมแยมนี่พายแฟนคิมค่ะอุ้ยมานี่พายมานี่ลงมานั่งทำกระทงกันก่อนแม้มาได้จังหวะพอดีเลยวันลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงให้กูเด้อทำด้วยกันดิมีเยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอยอันเดียวกับคิมก็ได้งั้นเดี๋ยวหนูไปเก็บดอกไม้เพิ่มดีกว่านะคิมจ้าจ้ะเราไปเก็บด้วยได้ป่ะได้มาดิเก็บเบาๆนะลูกเอ้ยไม่ใช่เก็บดีๆนะลูกใจเย็นๆค่อยๆเก็บราบ11แรกว่าฝึกงานที่นี่สนุกไหมก็สนุกดีอะเราชอบน่านชอบป่าชอบภูเขาก็คงเหมือนในเกษตรทั่วไปอะแหละแล้วพายชอบอะไรเหรอเราเด็กประมงอะเราชอบทะเลแปลกดีเนาะคิมชอบภูเขาพายชอบทะเลดูไม่เห็นเข้ากันตรงไหนเลยอะไหนหยุดเลยเดี๋ยวก็ตายหรอกมึงเอาไงดีอ่ะนายอินไม่ทันแล้วเอาอะไรไม่ทันแล้วระเบิดลงแล้วตู้จ๋าเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาเคลียร์กันก่อนเราต้องดูสถานการณ์ดูท่าทีกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกตัวเชื่อนะเฮ้ยมาได้ไงอีกเนี่ยเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะมันหนอนผีเสื้อนะแต
แต่ที่เนี่ยเราไม่ต้องการผีเสื้อนะทำไมหรอผีเสื้อมันทำไมหรอก็นี่มันแปลงเกษตรนะมันเหมาะจะมีพวกตัวนี้ยังไงล่ะเราก็แค่สงสารมันน่ะที่จะทำแบบเนี้ยนอนผีเสื้อทุกตัวมันก็อยากเป็นผีเสื้อด้วยกันทั้งนั้นแหละเราไม่สนหรอกมันมากินต้นไม้ของเราอ่ะเราอุตส่าห์ปลูกมันแทบตายเราว่าเธอทำถูกแล้วแหละเพราะว่านอนผีเสื้อบางตัวเนี่ยมันก็สมควรจะโดนบี้โดนแบนแบบนี้แหละดันเจอไปกินต้นไม้ที่อื่นเขาปลูกไว้เนอะเขาอุตส่าห์ปลูกกันมาตั้งนานเธอทำถูกแล้วล่ะดีนะแย้มแต่งตัวสวยดีนะมีใครอยู่ข้าวไหมอ่ะบ้านก่อนนะอ้าวทำไมอ่ะเราปวดหัวแล้วก็ง่วงนอนแล้วด้วยยามกลับได้หรอมันมืดแล้วนะกลับได้ดิเราไม่ได้กลัวผีเดี๋ยวคิมนะคิมพาพายไปเที่ยวเหอะอุตส่าห์มาหน้าทั้งทีเที่ยวสนุกนะพายเดี๋ยวแต่มันมืดแล้วนะยามกลับได้ชัวร์งั้นกลับกันไปกลับกันหมดเนี่ยแหละเฮ้ยแยมเขาคิดยังไงกับคิมเหรองั้นคิมคิดยังไงกับแยมล่ะนี่พายมาตั้งไกลอ่ะมาเพื่อที่จะถามเรื่องคนอื่นแค่นี้เนี่ยนะคนอื่นที่คิมบอกอ่ะเขามายุ่งกับคนของพายนี่ใครเหรอใครคือคนของพายโหคิมก็พายเป็นคนบอกเรื่องเราเองไม่ใช่หรอพายประชดโอเคป่ะพายโกรธแล้วพายก็พูดไปอ่ะคิมจะถือเป็นจริงเป็นจังให้ได้เลยหร
ราะอะไรอะคิมคนเดิมหายไปไหนอ๋อเคนที่เข้าใจพายในทุกเรื่องไม่ว่าพายจะงี่เง่าแค่ไหนพายไม่รอเป็นคิมดูป่ะพายจะได้รู้ไงว่าคิมเจอความงี่เง่าอะไรบ้างยอมโดดงานเพื่อที่จะไปฉลองวันเกิดด้วยกันน่ะแล้วไงอ่ะพายสนใจไหมยอมโดนบังคับใส่วิกบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วแถมยังให้เบอร์คิมไปกับผู้ชายอ่ะทั้งที่รู้ว่าเขาก็ตามจีบคิมอยู่อ่ะเพื่ออะไรเหรอเพื่อที่ไม่ให้คนอื่นคิดใช่ไหมว่าคิมเป็นทอมอ่ะพายอายใช่ไหมอ่ะพายกลัวว่าคนอื่นรู้ว่าพายคบกับทอมใช่ไหมถ้าพายจะบอกว่าพายไม่ได้ให้เบอร์คิมกับพี่ด้วงอ่ะแล้ววันเกิดคิมอ่ะพายไม่เคยลืมเนี่ยนี่ไงคิมไม่อยากรู้จริงเหรอว่าข้างในมันมีอะไรอ่ะก็มันยุ่งอ่ะลองกลับไปถามตัวเองให้ภายหน่อยนะว่าถ้าคิมไม่เคยเจอแยมภายจะผิดมากทุกวันนี้ไหมภายที่เป็นเหมือนเดิมยิ่งเง่าเหมือนเดิมเอาแต่ใจเหมือนเดิมทำไมจู่ๆภายก็ดูทำอะไรก็ผิดไปหมดเก็บมันเอาไว้เถอะไม่ใช่พายหรอกที่ต้องใช้อ่ะฝึกงานเสร็จแล้วเนี่ยจบเลยป่ะเนี่ยค่ะเหลือรอแค่รับปริญญาอย่างเดียวค่ะแล้วคิมจะต่อโทรเลยไหมน่าจะยังอะค่ะอยากกลับไปช่วยงานที่ไร่ก่อนโอเคงั้นก็เดินทางดีๆแล้วกันฝากความคิดถึงถึงป้ากับน้าอินด้วยแล้วเดี๋ยวพี่ฝากนี่ให้ยามด้วยดิวันนี้ไม่รู้หายไปไหนทั้งวันเลยอะหาไม่เจอเลยพี่โจ้ครับพี่โจ้ทราบเรื่องที่ยามขอฝึกงานต่อแล้วก็จะไปทำวิจัยกับเราด้วยใช่ไหมครับอ้าวเหรอโอเคงั้นก็ตามนั้นแล้วกันครับเดินทางดีนะแยมอ
ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขอพูดอะไรหน่อยละกันเนาะคิมเป็นคนแรกที่เรารักนะไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงอ่ะตอบเราหน่อยละกันเราจะรอเราขอไปด้วยคนนะไหวปะเนี่ยมาแยมทำเองดีกว่าโถนี่ก็หน่วยก้านจะดีนั่นหนีได้เปล่านะเรื่องไหนอ่ะ
ทุกเรื่องเรื่องที่เลือกมาอยู่กับแยมด้วยเหรอเราเองก็รู้สึกนะว่าตอนที่เราเป็นเพื่อนกันน่ะเราดูมีความสุขมากกว่านี้เนาะเราคิมไปเถอะไปทำเรื่องที่มันไม่ต้องขอโทษใครใครมาก่อนมาหลังอ่ะมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่ว่าคิมรักใครขอบคุณนะที่ไม่เคยทำให้เราลำบากใจเลยอ่ะจะปล่อยให้เขายืนตากฝนอย่างนี้ทั้งคืนเลยเหรอลูกใครคะแม่พายไม่มีใครยืนตากฝนรอได้ไปจนแก่ตายหรอคะแม่
คิมสักครั้งได้ไหมคิมเคยด้านไปแล้วแม่เคยบอกพายว่าความรักในแบบของเราอ่ะมันยั่งยืนหรอกผู้หญิงกับผู้หญิงจะอยู่จะดูแลกันยังไงจะแต่งงานกันยังไงพายเคยฝันว่าพายอยากมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่พายไม่สนพายเลือกคิมพอวันหนึ่งที่หมดรักกันแล้วคิมก็หายไปซะเฉยๆคิมไม่เคยหมดรักพายเลยนะแล้ววันที่พายร้องไห้จนเกือบตายอ่ะคิมไปอยู่ที่ไหนหรอพายจะรู้ได้ยังไงว่าในอนาคตข้างหน้าคิมจะไม่ทำให้พายเสียใจอีกอะไรที่คิมจะทำให้พายมั่นใจความรักของเรามันจะยั่งยืนน่ะกลับไปเถอะคิมความรักของเรามันจบแล้วเขาบ้างเหอะโอ้ยไม่เอาหรอกค่ะเสียเวลาพี่อยากรู้จริงๆใครอ่ะที่ทำให้คุณพายเซเยสเนี่ยสวัสดีค่ะมีนาราพูดค่ะไม่โอเคค่ะพายบอกแล้วให้เขาว่าพายจะไม่แชร์บูธกับใครถ้างั้นก็ให้พื้นที่ช่วยมาเคลียร์กับพายด้วยนะคะวิธีไหนก็ได้ค่ะนี่ค่ะใบจองลงวันที่ไว้ชัดเจนแล้วพายก็จองตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะถ้าจะบอกเป็นความผิดพลาดในการจองเนี่ยก็ให้เขาเอาวันเวลามายันกันได้เลยค่ะว่าใครจองก่อนเกรงว่าจะเป็นวันเดียวกันนะสิคะเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวทั้งเราอ่ะจะขยายพื้นที่เพิ่มอีกเท่าตัวแล้วก็ยังไงก็ได้ค่ะแต่พายขออยู่ที่เดิมมันก็ต้องมีขยับบ้างสักนิดนึงนะคะงั้นก็แบ่งให้มันชัดเจนไปเลยละกันค่ะเขาจองก่อนแล้วนะคะแล้วเขาจองกี่โมงอะคะ11โมงค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมหันนี่คุณนินนาราเจ้าของบูธนี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะงั้นตกลงกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยเคลียร์พื้นที่ให้
พี่ส้มไปเคลียร์กับพนักงานก่อนแล้วกันนะคะไม่เจอกันตั้งนานดูสวยขึ้นนะพายขอบคุณป้าบ่นคิดถึงพายทุกวันเลยนะสาวขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยผมยาวใช่แฟนคิมอยากให้ไว้อ่ะแฟนคิมอ่ะน่ารักมากเลยนะแต่ดูชมัดเลยอ่ะเจ้าอารมณ์ชอบบงการแต่คิมก็รักมากเลยนะสงสัยว่าคิมจะชอบแบบซาดิสอ่ะแล้วคิมจะมาพูดถึงแฟนคิมให้พายฟังทำไมเนี่ยเออจะไว้ผมยาวให้แฟนให้ใครมันก็ไม่เกี่ยวกับพายอ่ะหยุดอย่าล้ำเส้นนะจริงๆนะพายปีนึงที่คิมหายไปอ่ะคิมไม่ได้ยอมแพ้เลยนะไม่มีเรื่องไหนเลยที่เกี่ยวกับพายแล้วคิมไม่รู้พายกินนมร้อนตอนนั้นเราไม่ดีพายมองมือถือทุกวันตอน2ทุ่มคิมไม่นั่งคิดทุกวันเรื่องที่พายบอกคิมไว้ผมยาวอย่างที่พายเคยอยากให้ไว้ไงเผื่อว่าวันไหนวันนึงเราบังเอิญเจอกันแบบนี้พายจะได้เห็นว่าคิมทำให้พายแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิมอยากจะบอกพายทำไมความรักในแบบของเราจะต้องแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำไมเราจะต้องมีลูกเพื่อที่จะยืนยันว่าเราจะได้ไม่ทิ้งกันทั้งที่ความเป็นจริงอ่ะคนที่เขาแต่งงานมีลูกเขาก็เลิกกันโคมๆที่ผ่านมาคิมผิดคิมรู้แต่ต่อไปเนี้ยคิมจะทำให้มันดีคิมจะใช้เวลาทั้งชีวิตของคิมเพื่อที่จะทำให้พายเชื่อคิมรักพายมากมากจนไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะรักใครได้อีกถ้าเรายังรักกันอยู่เรามาเริ่มกันใหม่เถอะนะเปลี่ยนใจนะ
ว่าอะไรอ่ะไม่มีใครจะไม่มองใครมีความมือตายฉันมีแค่เธอขอสัญญาไม่มีวันนั้นหรอกใครให้เธอ